Destination 2020วันนี้เรามีถังทั้งหมด6แบบจะมีถังทั่วไปแล้วก็มีถังเศษอาหารรีไซเคิลค่ะมีถังส่งเผาถังใส่กระดาษวันนี้ตามจุดเราเลยจะมีทีมของเราอะคอยบอกเพราะเนื่องจากว่าถ้าไม่มีบอกเราเข้าใจว่ามันก็จะค่อนข้างงงนิดนึงในตอนแรกค่ะแต่สุดท้ายแล้วถ้าแบบเขาทิ้งท่านไหนไม่ได้จริงมันต้องไปลงถังทั่วไปซึ่งถังทั่วไปมันจะส่งไปเป็นกทม.มาจัดการดังนั้นก็คือจะไปลงกับบ่อขยะค่ะสูงๆที่เราเห็นกันแล้วอีก5อันที่ไม่ใช่ถังทั่วไปวันนี้จะไปเกิดอะไรขึ้นหลังงานเครื่องดื่มเราจะทิ้งเฉพาะน้ำอย่างเดียวก็คือพวกน้ำน้ำแข็งมันสามารถเทลงระบบซีเวอร์ค่ะก็คือระบบบำบัดน้ำของกทม.ได้เลยแต่ว่าอย่างถังส่งเผาเนี้ยค่ะเราจะส่งไปสุดท้ายมันจะไปอยู่ที่โครงการ N15 ที่พานทองก็คือเขาจะเผาเพื่อให้เกิดพลังงานเราพลังงานที่เผาไปใช้ต่อส่วนรีไซเคิลกับกระดาษเนี่ยเราจะให้พี่ๆชาวสวนกับพี่ๆแม่บ้านที่นี่เอาไปขายต่อเป็นรายได้ส่วนเศษอาหารเนี่ยเราจะส่งไปหมักเป็นปุ๋ยไปคอมโพสต์ต่อกับโครงการ101 The Earth Test ค่ะยังอยู่ที่ True Digital Park แล้วนะคะก็เป็นการตาม journey ของขยะนะคะจากงาน TEDx Bangkok นะคะแล้วที่อยู่กับแยมก็คือคุณป่านและน้องชายนะคะคุณป่านจะพาเราไปดูว่าขยะที่เราเอามาจากงาน TEDx Bangkok เนี่ยไปทำปุ๋ยเนี่ยทำยังไงแล้วตอนนี้สภาพเป็นยังไงแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยหลังจากไปดูเรื่องปุ๋ยแล้วเราก็จะไปดู True Digital Park ด้วยนะคะว่าบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการตามติดนะนอกจากปุ๋ยแล้วเราก็ยังดูสถานที่ที่เขาช่วยเราทำปุ๋ยด้วยค่ะงั้นไปดูกันเลยตอนนี้ก็มาถึงที่ที่เขาแยกขยะและทำปุ๋ยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูกันต่อนะอันนี้คือด้านหน้าค่ะตรงนี้คือเครื่องอะไรนะคะที่เราเห็นด้านหน้าสุดเลยอันนี้คือเครื่องกำจัดเศษอาหารค่ะจะได้อาทิตย์นึงไปอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมก็คือ1ตันออกมาเป็นปุ๋ยประมาณอาทิตย์ละ200โลว้าววันนี้เราเอ็กซ์คลูซีฟมากคุณป่านได้ปีนขึ้นไปเดี๋ยวเราขอปีนตามค่ะปึ๊บตอนนี้เราก็เปิดถังปุ๋ยแล้วนะคะคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยจะได้กลิ่นมันหอมเนาะมันแปลกมันเป็นปุ๋ยที่ทำจากเศษอาหารแต่ว่าทำเสร็จแล้วเหมือนแบบเปิดถังเบเกอรี่ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆนี่คือท่าด้าปุ๋ยดูสะอาดสะอาดน่าใช้ใช่ค่ะปุ๋ยจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเพียงแต่ว่าหลังจากที่4ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะต้องปล่อยให้เขาลดความชื้นประมาณ2วันแต่ว่าถ้าถามจริงๆแล้วว่าย่อยมัน24ชั่วโมงมันออกมาเป็นแบบนี้แหละมันอุ่นๆเนอะในถังนี่ประมาณ 60-70 องศาค่ะเครื่องนี้เนี่ยจะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยค่ะเพราะฉะนั้นที่อุณหภูมิร้อนเนี่ยคือมันเป็นอุณหภูมิที่จุลินทรีย์สามารถทำงานได้แล้วปุ๋ยแบบนี้เหมาะกับอะไรไม้ใบจะเขียวขจีแล้วมันจะพาขึ้นไปดูตัวในส่วนของสวนเราที่ใช้ปุ๋ยตัวนี้อยู่แล้วถ้าเกิดปุ๋ยเยอะมากแล้วไม่มีใครมาเอานี่เราทำไงต่อคะตอนนี้ปุ๋ยไม่พอแจกโอ้ตอนนี้ปุ๋ยไม่พอแจกมีเท่าไหร่เราก็แจกทั้งหมดค่ะแจกทุกวันนี่ที่สวนหุ่นแต่เท้าช่วงก่อนเที่ยงก็จะหมดแล้วอันนี้เจ้าแม่ปุ๋ยแห่งประเทศไทยนะคะนอกจากอาหารแล้วเรารับอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากอาหารแล้วเราก็แยกอย่างอื่นอีกค่ะเป็นพวกขยะรีไซเคิลขวดพลาสติกซึ่งมาจากลูกค้าส่วนหนึ่งร้านค้าแยกให้ส่วนหนึ่งแล้วเราแยกเองด้วยส่วนหนึ่งของรังขวดแก้วทั้งหมดค่ะแล้วก็ขวดอลูมิเนียมงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าคือห้องแยกขยะนะคะเราเข้ากันมาต่อเลยดีกว่ามาฮึบเข้ามาข้างในนะคะเราจะได้กลิ่นแบบกลิ่นอ่อนๆคือเป็นกลิ่นที่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้ามาอยู่อีกโซนนึงแล้วไม่ใช่โซนปกตินะคะถังฟ้าที่เห็นอยู่ข้างหลังแยกถังเก็บเศษอาหารก็เป็นถุงกันค่ะเนาะขยะจะมาตอน4ทุ่มเนาะเขาไม่สามารถเอาใส่ได้เลยเขาจะต้องหั่นแยกเขาจะมีของที่ใส่ไม่ได้ค่ะเช่นพวกกระดูกเปลือกมังคุดเปลือกทุเรียนเป็นคนชอบกินทุเรียน แล้วอย่างนี้เราทำไงกับเปลือกทุเรียนคะเปลือกทุเรียนถ้าเกิดว่าเราจะใช้เครื่องนี้ย่อยเนี่ยนะคะเราควรตัดให้
ให้มันชิลลิ่งลงงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆชอบทุเรียนเหมือนแยมนะคะก็ก่อนที่จะทิ้งก็อาจจะต้องใช้อีโต้ที่บ้านนะจับนิดนึงช่วยทางนี้เนาะไม่งั้นเราจะทิ้งภาระให้กับคนที่ช่วยเราขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาระหนักไปนิดนึงแล้วก็แหลมด้วยเปิดทุเรียนแล้วทางซ้ายของแยมเนี่ยเครื่องใหญ่มากนี่เหมือนจรวดอวกาศเดี๋ยวเราแอบเดินเข้าไปดูข้างในด้วยที่อยู่กับพวกเราด้านหลังก็จะเป็นน้องชายนะคะแล้วก็น้องนิดหน่อยค่ะเครื่องที่เห็นอยู่ใหญ่มากเป็นเครื่องเก็บขยะทั่วไปที่เราไม่สามารถเอาไปแปรรูปได้ก็แปลว่าสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนี้มันจะกลายเป็นขยะมูลฝอยใช่ขยะมูลฝอยซึ่งเราต้องเอาไปแล้วเราก็ถ่ายออกวันต่อวันอ๋อนี่คือถ่ายออกวันต่อวันด้วยเดี๋ยวให้ดูให้ดูตรงนี้จะเป็นขยะอันตรายด้วยก็คือแยกเอาไว้ขยะอันตรายของที่นี่จะน้อยมากค่ะนั่นก็คือนานๆครั้งเราถึงจะร่วมแล้วก็ส่งให้เขตขยะรีไซเคิลอื่นอัตราส่วนมากสุดเลยคือกล่องกระดาษของร้านค้าพอเขารู้ว่าเราแยกเนี่ยเขาก็จะรวบมาให้ก็คือเป็นของร้านค้า 100% ที่เยอะลองออกมาแล้วส่วนพลาสติกจะได้มาจากลูกค้าส่วนนี้จากเครื่องรีฟันแมชชีนที่นี่เราจะพิเศษนิดนึงเราจะเปลี่ยนจากสตางค์เป็นแต้มสามารถเอาเป็นแต้มไปร่วมใช้กับโปรโมชั่นในศูนย์อ๋อแบบดิจิตอลพอยต์อะไรอย่างงี้เพราะเราอยู่ดิจิตอลปาร์คใช่ใช่ของเราแล้วเย้ตรงนี้เราเรียกว่าฮิวไซทาวค่ะชั้นวางปุ๋ยของเราตั้งซึ่งหมดไปแล้วตอนนี้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองตัวต้นไผ่ตรงนี้นี่คือต้นไผ่นะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปนิดนึงเป็นสะพานเล็กๆแล้วด้านบนก็จะเป็นชั้นสามค่ะมีไวคอนเนคชั่นและนี่ก็คือสวนนะคะฮิวไซทาวอากาศดีบรรยากาศดีจากสวนนะคะก็เดินหาทูคอฟฟี่เนาะแล้วจะเห็นแผ่นตรงนี้เริ่มแรกเนี่ยค่ะเราสร้างศูนย์ที่เนี่ยค่ะเราจะมีวัสดุก่อสร้างที่เราจะต้องทิ้งก็เลยปรึกษากันแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ก็คือภาพคล้ายๆกับเสมือนภาพมองไกลๆนะคะจะเป็นภาพภูเขาทะเลจะเป็นภาพสักสีนิดนึงต้องถ่ายไกลๆเนาะลองไปก่อนนะมองไกลๆจะเป็นภาพภูเขาทะเลมันไม่ใช่เราเอาไปทาสีนะคะมันจะเป็นความสูงต่ำของลูกปูนเราดูใกล้ๆก็คือ ที่มันเป็นเห็นไหมคะที่มันเป็นสีนี้เพราะมันเป็นลูกปูนตัวที่มันเต็มไงคะ ถ้าเขาอยากได้สีอื่นที่มันไม่ใช่สีนี้เขาก็ตัดเจียคัดเลือกสีที่เขาต้องการแล้วก็มาเรียงต่อกันเรียงอยู่ในบริเวณ True Digital Park ใช่อันนี้เป็นทางขึ้นร้านดอยตุงคนมาถ่ายรูปเยอะเพราะว่าเป็นทางลาดขึ้นไปสวยแล้วตรงนี้คือเชื่อมกับ BTS เลยไหมคะใช่ค่ะทางจาก BTS คุณวิถีนิดนึงอันนี้ที่เราเหยียบอยู่คือเทพเจนค่ะแผ่นผลิตไฟฟ้าจากแรงสั่นสะเทือนของการเดินทุกครั้งที่เราเหยียบแผงไฟจะขึ้นถ้าเกิดเรากระโดดอันนี้เรารีบกระโดดเพื่อให้เฮ้ยนี่ไงเต็มแล้วโหเท้าไฟจริงอันนี้เป็นโซน Grab and Go ใช่ค่ะไม่รับเงินสด Cashless Society ใช่ค่ะแล้วจ่ายเงินไงคะจ่ายเงินผ่านทรูมันนี่แล้วก็ทางโมบายแบงกิ้งค่ะอาหารที่นี่จะถูกค่ะเหมาะสำหรับวัยทำงานคนทำงานหรือว่าเด็กนักเรียนน้องๆนักเรียนเข้ามาใช้บริการตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงเครื่องที่เรียกว่า Refund Machine แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณป่านจะสาธิตให้เราดูนะว่าเราใช้เครื่องยังไงนะคะเริ่มแรกนะเราก็ต้องมีขวดค่ะเป็นขวดเพชรแบบนี้ที่ไม่มีน้ำนะคะคือกินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทถ้าเกิดมีน้ำเหลือก็เทน้ำออกมาได้พร้อมฉลากเลยเราเริ่มกดถึงรีฟันนะจะมี2ฟังก์ชันสะสมแต้มถ้าเกิดเรามีสมัครสมาชิกไว้กับที่รีฟันแต่ถ้าเราไม่ได้สมัครสมาชิกเราก็จะมีบริจาคบริจาคเข้าทำบุญกับบริษัทเข้าส่วนกลางของห้างขึ้นแล้วแม่จะRefund Machine จะเปิดแล้วเปิดปุ๊บเราก็ใส่ขวดเข้าไปนะคะใส่ขวดเข้าไปแล้วก็สแกนบาร์โค้ดเราต้องดูว่าบาร์โค้ดของเราตรงนี้ค่ะเห็นนะเห็นไหมบาร์โค้ดของเราดูในจอว่ามันตรงกับตัวสแกนหรือยังแล้วมันก็จะดูดเข้าไปถ้าตรงแล้วจะดูดเข้าไปอ๋อพอตรงมันจะดูดเข้าไปแล้วมันจะมีเสียงบีบเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็กดบริจาคแล้วก็ว่าเราจะรับสลิปไหมเราเป็นคนรักโลกเราไม่รับสลิปเราก็กดเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเสร็จแล้วแล้วนี่ก็คือการเอาขวดมารีฟันนะคะ1ขวดได้กี่พอยต์คะคุณป่านขวดใหญ่แบบเมื่อกี้ได้100พอยต์ค่ะว้าวถ้าเป็นขวดเล็กก็คือขนาดทั่วไปก็จะได้50 50พอยต์แต่ว่าในอนาคตเราจะปรับตัวพอยต์ตัวนี้ให้ใช้ง่ายขึ้นแล้วพอยต์ตอนนี้เป็นไงบ้าง
พอยต์ตอนนี้เรายังอยากให้ลูกค้าเก็บสะสมไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆที่จะเอาไปเอาพอยต์ตัวนี้มาใช้เพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นโครงการนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็มาเล่นสนุกกันก่อนเพราะเขาบอกว่า Recycle is fun นะแล้วก็คอยติดตามกันทาง Facebook Page ก็ได้เนิบ101True Digital Park นะคะแล้วก็ข้างๆเครื่องนี่ให้ดูนิดนึงกล่องนะคะจากโยโลเขามารับบริจาคฝาขวดนะคะ wow. เพราะว่าฝาขวดกับขวดเนี่ยเป็นคนละชนิดกันนะคะพลาสติกฝาขวดไม่สามารถเข้าเครื่องได้นะคะเราก็เอาฝาขวดเนี่ยมาใส่ที่ตู้ของโยโลนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปผลิตกระถางนะคะแล้วก็ถาดอะไรพวกนี้ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีขายที่ไหนคะคุณปานมีขายที่วันโอวันแกลเลอรี่ค่ะตอนนี้ก็จะมาเป็นเครื่องประดับเป็นตุ้มหูที่เขามาวางขายแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเลือกกันได้สวยแล้วรักโลกอ่ะ